สวัสดีค่ะจะเล่าตำนานเกี่ยวกับกวางเรนเดียร์ของซานตาคลอสเมื่อพูดถึงซานตาคลอสหรือนักบุญนิโคลัสเป็นบุคคลที่สร้างขึ้นมาจากจินตนาการของชาวคริสต์โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเซนต์นิโคลัสซึ่งซานตาคลอสนั้นในความคิดของคนทั่วไปเป็นชายแก่รูปร่างอ้วนและดูใจดีซานตาคลอสมักจะใส่เสื้อโค้ทตัวใหญ่ที่ทำจากขนสัตว์สีแดงสดและมีขีบสีขาวที่เอวคาดด้วยเข็มขัดหนังและรองเท้าบูทสีดำซานตาคลอสอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือโดยมีเอลฟ์ซึ่งเป็นมนุษย์ตัวเล็กที่ช่วยผลิตของเล่นเพื่อให้ซานตาคลอสนำไปแจกเด็กๆที่เป็นเด็กดีในวันคืนคริสต์มาสซานตาคลอสจะมีพาหนะเป็นเลื่อนหิมะที่ลากโดยกวางเรนเดียร์ซึ่งสามารถบินได้ในตอนกลางคืนของวันคริสต์มาสและซานตาคลอสจะแอบเข้าไปในบ้านทางป่องไฟซานตาคลอสก็จะนำของขวัญไปใส่ในถุงเท้าที่เด็กๆมาแขวนรอไว้หน้าเตาผิงค่ะสำหรับหลักฐานสำคัญที่ระบุว่าซานตาคลอสได้ใช้กวางเรนเดียร์เป็นพาหนะนั้นมาจากบทกวีที่มีชื่อว่า The Children's Fable ซึ่งมีการตีพิมพ์เมื่อปีค.ศ.1821ในบทกลอนนั้นได้พูดถึงกวางเรนเดียร์แต่ก็มีเพียงแค่คำว่ากวางจริงๆเพราะกวางนั้นโผล่มาแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นไม่ได้มีการขยายความอะไรเพิ่มเติมสำหรับบทกวีที่มีการพูดถึงกวางเรนเดียร์อย่างชัดเจนที่สุดมีชื่อว่า The Night Before Christmas ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในปีค.ศ.1823ในบทกวีได้กล่าวถึงกวางเรนเดียร์ของซานตาคลอสมีจำนวน8ตัวและก็ได้มีการระบุชื่อกวางเรนเดียร์ทั้ง8ตัวว่า Dasher Dancer Prancer Vixen Comet Cupid Dunder และ Pixem ต่อมาในภายหลัง2ตัวสุดท้ายได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น Donnerและบลิตเซนและต่อจากนั้นก็มีการเพิ่มกวางเรนเดียร์กลายเป็น9ตัวในปีค.ศ.1939ผ่านบทกวีของโรเบิร์ตเมย์โดยมีการกล่าวถึงกวางเรนเดียร์จมูกแดงที่มีชื่อว่ารูดอล์ฟซึ่งเจ้ากวางรูดอล์ฟนี้จมูกสีแดงของมันสามารถเปล่งแสงสว่างได้สำหรับกวางเรนเดียร์รูดอล์ฟนั้นเป็นลูกกวางของพ่อกวางที่ชื่อว่าดอนเนอร์และกวางเรนเดียร์รูดอล์ฟนั้นจมูกสีแดงของมันมีมาตั้งแต่เกิดแล้วเป็นจมูกสีแดงที่ส่องสว่างสดใสและด้วยความแปลกประหลาดของจมูกเจ้ารูดอล์ฟทำให้ถูกเพื่อนๆกวางหัวเราะเยาะและล้อเลียนอยู่เสมอและเมื่อถึงวันคริสต์มาสอีฟคือวันก่อนวันคริสต์มาส1วันซานตาคลอสกำลังเตรียมตัวเดินทางเพื่อไปให้ของขวัญกับเด็กๆแต่แล้วสภาพอากาศก็เกิดมีหมอกหนาทึบมากจนไม่เห็นสภาพอากาศที่จะเดินทางได้จนซานตาคลอสคิดว่าจะยกเลิกการเดินทางไปให้ของขวัญกับเด็กๆแต่เมื่อซานตาคลอสได้เห็นจมูกสีแดงของกวางรูดอล์ฟแล้วจมูกสีแดงของกวางรูดอล์ฟก็จะเป็นแสงสว่างสองทางได้ซานตาคลอสจึงได้นำกวางรูดอล์ฟไปผูกไว้เป็นตัวแรกหรือตัวนำขบวนเพื่อให้เหาะและส่องแสงสว่างนำของขวัญไปให้กับเด็กๆค่ะหลังจากนั้นกวางรูดอล์ฟก็ได้เป็นกวางนำขบวนของซานตาคลอสตั้งแต่นั้นมาซึ่งกวางรูดอล์ฟก็
ก็ทำหน้าที่ได้ดีเสมอมาจนเป็นที่รักของเพื่อนๆกวางค่ะ